สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมารู้จักผักอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นผักที่แปลกตานะคะหายากสำหรับบางพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นผักที่ไม่มีขายตามท้องตลาดนะคะก็คือผักโขมนะคะผักโขมตัวนี้เขาจะเรียกว่าผักโขมป๊อปอายนะคะบางที่เขาจะเรียกว่าผักโขมนะคะบางที่ก็จะเรียกว่า อะไรนะผักโขมดอยนะคะซึ่งเป็นที่นิยมกินกันทางภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่บนดอยเขาจะรู้จักกันดีเนาะผักโขมตัวนี้เนี่ยเขาจะมีรสชาติขมขมเย็นนะคะแล้วก็เอาเป็นว่ามีรสชาติที่ไม่เหมือนผักขมทั่วๆไปแล้วกันนะจะออกรสขมขมเย็นเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็เขาจะสามารถกินดิบได้กินแบบเอาไปทำสุกก็ได้เนาะกินสดๆเลยก็คือเวลาที่เราเอาไปจิ้มลาบอะไรอย่างนี้เนาะไปจิ้มลาบก็อร่อยนะคะสำหรับผักโขมตัวนี้นะคะกลิ่นเขาก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวนะในมุมมองของมุมเกษตรก็คือเขาหอมนะกลิ่นเขาจะหอมแล้วก็คือหอมเย็นๆอ่ะแต่ถ้าบางคนที่แบบเขายังไม่ชินนี่เขาอาจจะบอกว่ากลิ่นฉุนก็ได้นะแต่ส่วนตัวของมุมเกษตรแล้วเขากลิ่นหอมเย็นนะคะกินสดเวลาที่เรากินสดเนี่ยรสชาติเขาจะออกหวานหวานจะออกขมๆหวานๆนิดนึงนะอธิบายไม่ถูกนะคะแต่เป็นรสชาติขมที่อร่อยนะเขาไม่ได้ขมเหมือนกับมะระอะไรพวกนี้เนาะเขาจะขมแต่ออกหวานๆนะคะรสชาติเขาดีนะคะสามารถกินดิบได้นะคะแล้วก็เอาไปต้มเป็นน้ำชานะคะเป็นน้ำชาดื่มนะคะก็ได้นะคะเอาไปต้มแล้วแบบเรากรองแต่น้ำมาดื่มคือแล้วก็ส่วนของเนื้อเราก็ สามารถเอาไปจิ้มน้ำพริกหรือว่าเอาไปผัดต่อได้เนาะอย่างเมนูนึงที่แบบมุมเกษตรเห็นเขากินกันก็จะคือเด็ดเอาไปต้มนะต้มจนเขานิ่มแล้วก็จะตวงเขาเรียกว่ากรองเอาเฉพาะส่วนของเนื้อส่วนของเขาเรียกว่าส่วนของผักเนาะส่วนของเนื้อผักเนี่ยเอาไปผัดน้ำมันอีกทีนึงนะคะเมนูนี้มุมเกษตรก็ว่าอร่อยมากนะคะอีกเมนูนึงก็คือเวลาต้มเสร็จเราเอามาจิ้มน้ำพริกหรือว่าเอาไปนึ่งนะคะอีกเมนูก็คือไปผัดไฟแดงนะคะอร่อยนะคะผัดไฟแดงแบบไม่ต้องใส่น้ำตาลนะผัดไฟแดงไม่เหมือนผัดไฟแดงแบบเอาไปลงกระทะปุ๊บแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงหยอดน้ำปลานิดนึงแล้วก็เอาขึ้นมาเลยเมนูนี้ก็อร่อยนะจะออกหวานๆนะคะอีกเมนูนึงก็คือต้มนะคะต้มก็สามารถดัดแปลงเป็นหลากหลายเมนูเลยเนาะก็เอาเป็นว่าที่เห็นเขากินกันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มุมเกษตรเองก็ชอบกินมากๆนะคะสำหรับผักโขมนะคะยิ่งอากาศร้อนๆนะคะแล้วก็เราต้มน้ำผักโขมนะคะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นให้เย็นๆนะคะดื่มนี่ชื่นใจมากนะคะไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะเขาจะช่วยดับร้อนนะคะดับร้อนแก้กระหายนะคะผักโขมป๊อปอายเนาะเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักก็สามารถนะสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ด้วยการชำนะคะชำแล้วก็เพาะเมล็ดนะคะแต่มุมเกษตรนี่จะเห็นเขาเพาะเมล็ดคือไม่เชิงว่าเพาะเมล็ดหรอกก็คือเห็นแต่ขึ้นตามลำห้วยบ้างขึ้นตามสวนบ้างอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ทีนี้เอาเป็นว่าเป็นผักที่ไม่ค่อยมีขายในท้องตลาดเนาะเขาก็ที่ปลูกเป็นแปลงก็มีบ้างแต่จะเป็นแปลงเล็กๆแล้วก็เขากินกันเองหรือว่าเอาไปขายตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยที่มุมเกษตรเห็นนะลักษณะใบของเขาจะเป็นแบบนี้นะคล้ายๆกับธงเทงนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแยกไม่ออกเนี่ยก็จะคิดว่าธงเทงเป็นผักโขมแล้วก็ผักโขมเป็นธงเทงนะคะจริงๆไม่ใช่เลยนะคะต่างกันมากนะคะธงเทงเนี่ยใบของเขาจะเรียบๆนะถ้าเราสังเกตดีๆใบของเขาจะเรียบๆแล้วก็จะไม่หยักขนาดนี้นะธงเทงอ่ะแต่สำหรับผักโขมนี่คือใบของเขาจะหยักเยอะหน่อยจะเรียวยาวกว่าแล้วก็คือเขาจะมีเป็นขนๆน่ะเขาจะไม่ค่อยไม่เรียบนะเขาจะมีเป็นขนๆนะคะด้านบนนี่เขาจะเขียวสดนะส่วนด้านล่างนี่จะออกเขียวแบบเขียวเงินๆน่ะเขียวออกเงินๆนะคะออกสีเทาๆเงินๆวาวๆนิดนึงนะคะด้านล่างจะไม่มีขนนะคะแต่ว่าด้านบนเขาจะเป็นขนๆนะแล้วก็ลักษณะที่เราสังเกตได้อีกอย่างนึงก็คือก้านของเขาเนี่ยจะมีเป็นเหมือนกับ
มีเหมือนกับเป็นหนามๆอ่ะแต่ว่าเขาไม่ทิ่มมือนะแต่ออกลักษณะเป็นหนามๆเนาะส่วนทงเทงเนี่ยเขาจะไม่มีเป็นหนามๆแบบนี้นะวันนี้ไม่มีตัวอย่างมาเปรียบเทียบให้ดูนะทงเทงอ่ะแต่ทงเทงนี่มีอยู่ทั่วไปนะคะแต่ว่าผักขมก็เห็นอยู่ตามลำห้วยว่าที่ชื้นๆนะคะทั่วๆไปเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ใช่ผักในท้องตลาดเนาะบางพื้นที่เขาก็กินไม่เป็นอะไรอย่างนี้เนาะนี่ก็ความแตกต่างนิดนึงนะคะแล้วก็ยอดของเขานะคะจะออกเป็นสีม่วงๆนิดนึงนะคะตรงนี้นะแล้วก็สิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนอีกข้อนึงเลยก็คือดอกแล้วก็ผลของเขานะคะจะไม่เหมือนทงเทงเขาเรียกว่าผักโขมป๊อปอายน่าจะเป็นเพราะว่ามุมเกษตรเดาว่าน่าจะเป็นที่ผลของเขานะเห็นไหมจะกลมๆแบบนี้กลมๆเหมือนมะเขือเทศนะคะเหมือนมะเขือเทศแต่ว่าเขาจะเวลาสุกนี่เขาจะดำสนิทนะคะแล้วก็เวลาเราบีบเม็ดของเขาออกมาจะเป็นสีม่วงๆนะคะน้ำของเขาจะออกเป็นสีม่วงๆนะคะสวยงามนะคะแล้วก็ลักษณะดอกของเขาก็จะเหมือนมะเขือเทศทุกประการนะคะมะเขือเทศยอดส่วน นะคะเห็นไหมเห็นชัดไหมเนี่ยนี่คือดอกของเขานะคะแล้วก็ผลของเขานะคะเพราะฉะนั้นผลของเขาเวลาที่เขาสุกมาจะเป็นสีดำๆนะเราบี้แล้วก็เราเอาไปล้างแล้วก็ตากไว้นะคะสามารถเอาไปเพาะพันธุ์ต่อได้นะคะแล้วก็เวลาที่สมมติว่าเพื่อนๆไปเจอนะคะแล้วก็อยากจะเอามาปลูกนะคะสามารถที่จะดึงเขาออกมาแล้วก็ตัดส่วนใบเขาออกแล้วก็เหลือแค่โคนนะคะไปปลูกก็ติดดีนะคะสำหรับผักโขมตัวนี้นะคะเป็นผักอีกตัวนึงที่น่าสะสมเก็บไว้นะเป็นผักที่หายากนะหายากมุมเกษตรไม่ค่อยเห็นเขาขายกันหรอกปกติก็จะเห็นตามตลาดนั้นบ้างปลาปลายนะคะเพื่อนๆที่อยากจะลองชิมนะคะเวลาที่เพื่อนๆเจอนะคะถ้าไม่แน่ใจก็สามารถคอมเมนต์นะคะถ่ายรูปคอมเมนต์ถามมุมเกษตรได้นะไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็เถอะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ถ้ามุมเกษตรเห็นมุมเกษตรก็จะไปตอบนะคะเพราะว่าคนที่คุ้นชินกับผักตัวนี้คือแค่เราเห็นเราก็แยกออกได้ชัดเจนว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยก็จะสับสนนะคะระหว่างทงเทงกับตัวผักโขมตัวนี้นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับพืชผักแปลกๆนะคะที่ไม่ได้พบเห็นบ่อยๆในท้องตลาดนะคะก็ยังไงเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทดลองชิมหรือว่าไปเจอแล้วอยากรู้ว่าเขาใช่ผักขมตัวนี้ไหมก็สามารถถามมุมเกษตรได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะเอาผักแปลกๆนะคะที่ไม่ค่อยเห็นตามท้องตลาดอ่ะให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆอีกนะคะมุมเกษตรก็มีอยู่หลายตัวนะมีเยอะอยู่แล้วก็ยิ่งถ้าแบบไปเที่ยวแล้วไปเจออะไรอย่างเงี้ยมุมเกษตรก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการสะสมสายพันธุ์นะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเขาแก่แล้วหรือว่ามุมเกษตรทำเมล็ดได้แล้วทำต้นกล้าได้แล้วมุมเกษตรก็จะมีการแบ่งจำหน่ายด้วยนะคะแต่คงอีกสักพักหนึ่งเนาะโอเควันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับผักขมป๊อปอายนะคะผักขมดอยนะคะหรือว่าผักขมนะคะในบางพื้นที่เขาเรียกนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเมล็ดเขาสุกนะคะมุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนที่มุมเกษตรไปเจอทงเทงนะคะจะเอามาเปรียบเทียบต้นให้เพื่อนดูนะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะสวัสดีค่ะ